สวัสดีแฟนๆช่องมิสเตอร์ชนที่รักทุกท่านนะครับวันนี้พามาทำความรู้จักกับกล้วยไม้ชนิดหนึ่งครับก็เป็นกล้วยไม้นะครับในสกุลเพอริสทีเรียซึ่งช่วงนี้เป็นฤดูกาลที่เขาออกดอกนะครับแล้วก็เรียกว่าเวลามาดูใกล้ๆนะครับดูครับมันสวยงามจริงๆนะครับสำหรับกล้วยไม้ชนิดนี้ครับก็เป็นกล้วยไม้ที่เรียกว่ามีการพัฒนาสายพันธุ์แล้วก็ไปขึ้นทะเบียนนะครับจดชื่อที่สมาคมกล้วยไม้โลกนะเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตั้งชื่อมาเป็นเพอริสทีเรียนะครับไพโรเทียนะครับก็เรียกง่ายๆว่าต้นไพโรเทียก็เป็นกล้วยไม้สายเลือดคนไทยผสมพันธุ์นะครับเป็นตระกูลเพอริสทีเรียนำเอาเพอริสทีเรียอาราต้ากับเซเลน่ามาผสมพันธุ์กันเจ้าเปอริเตรียเอลต้านี่ครับจริงๆแล้วเนี่ยก็มีลักษณะของดอกนะครับคล้ายๆกับนกพิราบคนไทยก็มักจะเรียกกันว่านะครับเอื้องนกพิราบสำหรับคู่ผสมคู่นี้นะครับพอผสมพันธุ์ออกมาแล้วครับดูครับความสวยงามของเจ้าต้นที่ออกมาก็คือต้นนี้เลยนะครับโอ้โหเขาเรียกว่ามีลักษณะที่โดดเด่นนะครับถ้ามองดูดีๆดูใกล้ๆนะครับเขาจะคล้ายกับเป็ดกกไข่นะครับหรือว่าเป็ดน้อยเหลียวหลังนะครับถ้าดูดีๆดอกนี้ครับชัดเจนเห็นไหมครับเหมือนเป็ดกำลังนอนอยู่ในรังกกไข่นะครับแล้วก็มองหันหลังมาทางเรานะครับเรียกง่ายๆครับเป็ดน้อยเหลียวหลังนะครับก็คนไทยครับมีอารมณ์ค่อนข้างจะอารมณ์ขันนะครับก็ตั้งชื่อเพื่อให้มันจดจำง่ายนะครับเพราะว่าบ้านเรานี่จำภาษาอังกฤษกันไม่ค่อยจะเก่งนะครับก็เป็นสายพันธุ์ที่น่าปลูกเลี้ยงครับเพราะว่าเป็นกล้วยไม้ที่เลี้ยงง่ายครับเขาก็จะออกดอกช่วงเดือนสิงหากันยานี่แหละครับในช่วงที่ฝนเริ่มตกทุกๆเนี่ยครับพอลักษณะของเขาเนี่ยพอเขาจะออกดอกเขาจะแทงช่อบริเวณโคนลำต้นดอกก็จะเป็นดอกของทรงช่อนะครับในช่อหนึ่งก็จะมีหลายดอกยิ่งเลี้ยงสมบูรณ์มากช่อก็ยิ่งใหญ่เพราะว่าเป็นกล้วยไม้ที่ลำต้นใหญ่ครับแล้วก็เป็นลักษณะของหน่ออวบน้ำคล้ายๆกับไม้ที่เราปลูกเลี้ยงในบ้านเรานะครับพวกเอื้องเทียนเอื้องหมากอะไรประมาณนี้นะครับส่วนในช่วงที่เขาออกดอกนะครับเขาก็มักจะแทงช่อดอกไปพร้อมๆกันเลยเรียกว่าพอแตกหน่อปุ๊บก็มีดอกให้เชยชมเลยนะครับส่วนลำเก่าเนี่ยลำใหญ่ๆนะครับก็จะเป็นลำที่สะสมอาหารนะครับเอาไว้เลี้ยงลำต้นใหม่นะครับกล้วยไม้พวกนี้มีลักษณะของการพักตัวนะครับสักระยะหนึ่งนะครับพอก็แทงหน่อปั๊บเขาจะออกดอกเลยซึ่งลักษณะของใบครับก็เป็นใบหมากก็เหมาะสำหรับการนำไปประดับประดาจัดสวนนะครับเพราะว่าเป็นกล้วยไม้ที่ทรงช่อสวยงามมากนะครับเอาไปเป็นของฝากของที่ระลึกนะครับก็จะเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะครับแล้วที่สำคัญดอกเขานี่ครับทนนานหนานะครับเรียกว่าจับกรีบดอกนี่แข็งปังเลยเหมือนกล้วยไม้พลาสติกเลยนะครับลักษณะของการปลูกครับก็ปลูกด้วยมะพร้าวสับแช่น้ำธรรมดาเขาก็อยู่ได้แล้วครับก็เรียกว่าไม่เลือกที่อยู่อาศัยเท่าไหร่นักนะครับก็ถือว่าปลูกเลี้ยงง่ายที่สำคัญครับมีกลิ่นหอมครับถ้าดมดีๆเนี่ยช่วงเขาออกดอกบานเต็มที่เนี่ยได้กลิ่นเลยแหละครับกลิ่นจะคล้ายๆกับไม่รู้นะความรู้สึกของผมเหมือนกับพวกสบู่ลักอะไรประมาณนี้ครับก็หอมเลยครับสำหรับมิสเตอร์ชนนะครับทีแรกเลยนะครับไม่ได้ค่อยเห็นกล้วยไม้ชนิดนี้อยู่ในสายตาเท่าไหร่ครับแต่พอเห็น
ต้นที่นำมาปลูกเลี้ยงที่บ้านที่สวนของมิสเตอร์ชนปรากฏว่าพอเขาออกดอกมาตะลึงครับเป็นกล้วยไม้ที่สวยงามมากๆนะครับแล้วก็สามารถจะพัฒนาสายพันธุ์ต่อส่งเสริมให้ทำเป็นเชิงธุรกิจได้นะครับก็มีหลายๆท่านครับนำไปพัฒนาต่อติดฝักกันผสมพันธุ์กันก็นำตัวโน้นมาเข้านำตัวนี้มาเข้าก็ลุ้นกันครับเพราะว่าทำกล้วยไม้เสน่ห์สีสันมันอยู่ตรงที่ว่าได้ลุ้นนี่แหละครับว่าจะได้เป็นคนที่มีชื่อของกล้วยไม้อยู่ในเรียกว่าทำเนียบกล้วยไม้โลกนะซึ่งเป็นอะไรที่มันภาคภูมิใจนะครับถึงแม้ตัวจะไปแล้วเนี่ยแต่ก็ทิ้งชื่อตัวเองไว้เรียกว่าบางท่านเนี่ยผมเคยได้ยินมาว่าพอทราบข่าวว่ามีกล้วยไม้สายพันธุ์ใหม่ๆเกิดขึ้นเนี่ยก็เรียกว่าไปขอซื้อนะครับไปจดทะเบียนกันก็มีต่างๆประเทศบางท่านนะครับซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจว่าตัวเองเนี่ยได้มีชื่อก็สนุกดีครับสำหรับวันนี้ครับมิสเตอร์ชนก็พามาทำความรู้จักกับเจ้าไพโลเทียคือเจ้าต้นนี้เลยนะครับพอเป็นที่ให้ได้รู้จักกันนะครับพอสังเขปนะครับก็ถือว่าเป็นกล้วยไม้ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็สำหรับแฟนๆนะครับที่ติดตามช่องมิสเตอร์ชนอยู่นะครับก็ช่วยเป็นกำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้กับมิสเตอร์ชนด้วยที่สำคัญครับท่านจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับวงการกล้วยไม้นะครับมิสเตอร์ชนจะนำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจากไปด้วยภาพสวยๆงามๆของเจ้ากล้วยไม้น่ารักๆสวยๆตัวนี้ครับไพโลเทียสวัสดีครับ